ลานจอดรถไปทางไหนแล้วพอดมลุกนู่นไงพอพอดมลุกก็ไปทางไหนนะที่จอดรถแล้วพอดมลุกไปเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาจอดเนี่ยเหรอใช่แล้วพอดมลุกไปทางไหนก็ทางขวาเดินเอาเหรอเดินนู่นไงเห็นทางนี่แหละโอเคถึงแล้วตรงนี้แบบมีร้านกุ้งร้านข้าวด้วยนะโอ้ไม่มีมีคนขายแต่ว่าไม่มีใครเธอไม่ไปจอดข้างล่างนู้นล่ะไหนทางเดินทางเดินทางบุญอ้าวเหรอไม่รู้เลยนึกว่าเดินเข้ามาที่วัดบวชตะเคียนเสร็จแล้วก็ไปอีกฝั่งจ้าตรงนี้ไม่ใช่จ้าแถวมาอีกไงร่มก่อนอ๋อไม่เคยมาหรอกจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันหาร่มก่อนนะมั่วเอาเหมือนกันอุ้ยนี่มีร้านขายของด้วยแต่เขาปิดปิดหมดเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะหรือเขายังไม่เปิดหรือเปล่านะปลอบใจตัวเองสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศนะที่นี่จะเปิดตอนช่วงประมาณ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับตอนนี้เรามาจุดที่เป็นวัดนะครับวัดของพนมรุงเนี่ยอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะเดินไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงไปดูไม่ใช่อันนี้มันเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เปล่าไม่ใช่อุทยานแห่งชาตินี่ไปเดินไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหนังสือจำหน่ายของที่ระลึกบรรยากาศแบบเย็นเย็นสบายทับหลังปราสาทหนองหงกับคืนถิ่นบุรีรัมย์เนี่ยขึ้นไปด้านบนกันก่อนไปดูจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยคือในแมปอ่ะเขาบอกว่าเปิด7โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนาะอู้ใช่อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสัญชาติไทย20สัญชาติอื่น100อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำอ๋อถ้ารวม2ที่คือคนไทย30ต่างชาติ150นี่เลยพระอาทิตย์ตรง15ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้งวันอาทิตย์วันที่3ถึง5เมษายนวันที่8ถึง10กันยายนเวลาตี 5:57 อ๋อนี่เขามีเวลาให้ไปเริ่มกันเลยขึ้นไปโอ้ก็คือหลายชั้นจังเลยอ่ะรถโอ้ยรถชั้นด้วยนะแล้วทางชันด้วยนะดูดิหรือบันไดเล็กด้วยนี่ไงเดินไม่ถึง10เมตรหายใจหอบแล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยนั่นไงเห็นแล้วนู่นๆเห็นปลายแล้วโอ้ยแดดเผามากเห็นไปประสาทหน่อยๆแล้วโอ้ดึงดึงดึงดนตรีมันต้องแบบดึง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 อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยมีคนไปแล้วนั่นก่อนหน้าเราเลยอ๋อสวยมากแก้วมังกรนี่คือตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะตั้งแต่พร้อมสร้างปราสาทหินเลยนะอุ้ยสวยอยู่นะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เนี่ยสวยสวยสวยโอ้ยด้านนี้ก็มีไปดูข้อมูลกันดีกว่าทุกคน
หายใจไม่ทันแล้วเนี่ยนี่ไงคุณอยู่ตรงนี้อันนี้พับพาเปลื้องเครื่องนะครับด้านขวามือของเรานี่พับพาเปลื้องเครื่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบทางเดินไปสะพานนครราชชั้นที่1แล้วก็บันไดนาคอยู่ตรงนู้นสะพานนครราชชั้นที่2ก็คืออยู่ด้านนู้นเลยเดินกันต่อทางดำเนินลักษณะเป็นทางเดินสำคัญที่นำไปสู่ปราสาทยอดเขาปูพื้นด้วยศิลาแรงกว้าง2เมตรยาว160เมตรเป็นทางเชื่อมระหว่างทางซุ้มประตูชั้นนอกกับสะพานนาคราชช่วงที่1 2ข้างทางดำเนินมีเสานางเรียงหรือเสานางจรันจำนวน70ต้นส่วนบนของเสามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมเนี่ยข้อมูลครบถ้วนไปข้อมูลไม่เยอะก็อ่านเอาเลยจบๆโอ้ยนี่ไงเสานางเรียงห้องแบบยาวไปถึงนู่นเลยทุกคนสวยเชียวสวยมากเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆเนาะช้าๆได้พาลิมงามอยู่ตรงนี้ต้นไม้โอ้บรรยากาศเดินไปเรื่อยๆเบี่ยงไปเดินต่อไปเรื่อยๆถ่ายรูปก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้นะอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ10 1 2 3 4 5 6 7 8โอ้เด็บเยอะแล้วประมาณ100กว่ารูปแล้วเมื่อกี้โอ้โหมันเป็นแบบสวยเนาะใช่อยู่ตรงนู้นคำแก้วอันนี้คือคำแก้วเดินมาจากข้างบนชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็อยู่ข้างล่างชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็คำแก้วก็อยู่ข้างบนแล้วคำแก้วก็บอกว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เดินลงมาเดี๋ยวเราค่อยเดินไปอุ้ยนางเรียงเนี่ยตรงนี้คือเนี่ยจุดที่แบบเป็นไฮไลท์อ่ะเอาจริงๆจุดไฮไลท์มันก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยเพราะว่ามันสวยมันอลังการและจุดไฮไลท์อีกอันนึงก็ใช่แต่มันก็ละลายแล้วเห็นไหมเพราะว่าแบบมันกัดกร่อนด้วยระยะเวลาฝนน้ำอะไรต่างๆนานาก็กัดกร่อนไปอุ้ยต้นนี้สวยจังก็กำลังอยู่ระหว่างการเดินในฐานะเป็นไกด์จะมีอะไรแนะนำสำหรับปราสาทหินไหมความรู้มาสิบกว่าปีทำไมอ่ะทำไมถึงไม่นี่ไงเราแบบว่าไม่รู้เยอะเราก็มาอ่านเอาสะพานนคราชช่วงที่1สะพานนคราชในคติของศาสนาฮินดูเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าสะพานนคราชช่วงที่1ก่อสร้างด้วยหินทรายแผ่นผังเป็นรูปกากบาทยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นเป็นอัจฉริยรูปปีกการาวสะพานทำเป็นลำตัวนาค5เสียนแผ่ออกไปทาง4ทิศส่วนด้านหลังเป็นชานกว้างเชื่อมต่อกับบันไดขึ้นปราสาทบริเวณลานกว้างของสะพานสลักลวดลายรูปดอกบัว8กลีบมีความหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8หรืออาจจะเป็นจุดตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรนะครับข้อมูลจะประมาณนี้
เอ้ยนี่นี่นี่ดูแบบอุ้ยตรงที่แบบฝั่งนี้อาจจะแบบไปแล้วแต่ว่าฝั่งนี้ยังชัดเจนอยู่นะยังแบบสวยอยู่อุ้ยสวยอ่ะเนี่ยอันนี้ยังแบบว่าเป๊ะมากนี่เลยนะครับเป็นแบบว่ารูปไปเดินกันต่อเดินกันต่ออุ้ยนี่ไงลายกีบบัวลายมงคลงดวางเหรียญแต่ว่าลายมันจะท้อนกลางเอาหายไปแล้วอะแต่ยังเห็นอ๋อนี่ไงคือลายกลีบบัวลายมงคลเขาบอกว่าอะไรอะภาพสลักดอกบัว8กลีบภาพสลักรูปดอกบัว8กลีบหมายถึงจุดกำหนดในการตั้งจิตอธิษฐานบูชาเทพเจ้าหรือหมายถึงการจำลองแผนผังของจักรวาลอันประกอบด้วยทิศสำคัญทั้ง8ทิศถ่ายรูปกันนี่ให้ดูแต่ว่าก็อาจจะแปลว่ามัวไปบ้างอะไรบ้างเพราะตามด้วยเนื่องด้วยแบบของระยะเวลาเออนี่มีลายแล้วก็แบบว่ามีพญานาคทั้ง4ทิศพญานาค4ทิศก็จะแบบหลายรอบอยู่ไปแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วจ้าพุทธพญานาคกะสีคอมกะสีฮินดูเนี่ยตัวโอ้โหทำไมสูงจังล่ะอันนี้คือบันไดช่วงที่2ปะเพราะว่าช่วงแรกเราเดินผ่านมาแล้วนี่เป็นบันไดช่วงที่2อันนี้เขาไปดูซิข้อมูลนี้เขามีแบบทุกอันเขาจะมีข้อมูลกำหนดไว้ให้เราอ่านอยู่บันไดขึ้นปราสาทสร้างเป็นชานพักรถหลั่นกันขึ้นไป5ชั้นมีบันได52ขั้นเดิมหน้าจะมีประติมากรรมรูปสิงห์ตั้งอยู่ซึ่งหมายถึงผู้พิทักษ์รักษาศาสนสถานทั้งสองข้างของชานพักมีเสาหินทรายเจาะรูด้านบนสันนิษฐานว่าใช้สำหรับปักธงหรือโคมไฟในงานพิธีกรรมต่างๆนะครับโอ้แล้วคือบันไดชันมากอ่ะแต่หินแบบแข็งแรงมากเลยใช่คือสร้างพีระมิดไงที่ถัดหินก้อนๆก็อาจจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์บ้างเล็กๆนี่ไงที่เขาเอาไปปักนู่นปักนี่อะไรเงี้ยป่ะเหมือนแบบเอาไว้ปักไฟปักนู่นปักนี่ปักตามเทศกาลงานพิธีกรรมคือเราเดินมานานแล้วยังเดินไม่ถึงตัวปราสาทเลยถ้านึกถึงสมัยก่อนเนาะที่ยังอลังการยังแบบว่าเป็นในช่วงของปราสาทรุ่งเรืองอย่างเงี้ยมันต้องสวยมากแน่ๆเลยว้าวกว่าจะเดินว้าวเฮ้ยกว่าจะถึงสุดยอดมากขึ้นมาเริ่มหายใจแบบประหนึ่งว่าไปปีนภูกระดึงการที่สำคัญของปราสาทหินพนมรุ้งก็คือพระอาทิตย์มันมีพวกพระอาทิตย์พระอาทิตย์ซอดกันพระอาทิตย์มันซอดกันนะซอดมันช่องประตูผ่านช่องมีวันอะไรบ้างสามปีแล้วแปดกับมีอะไรบ้างสิบเมษาแล้วก็เดือนกันยามีอะไรบ้างก็คือวันอยู่ข้างหน้ารู้สึกจะถ่ายมาแล้วนี่มะขามมะขามว่าอะไรเฮ้ยลูกดกเลยนะมะขามอ่ะเปรี้ยวมาไปขึ้นดีกว่าโอ้นี่ก็คือแบบจริงๆปรากฏการณ์ที่สำคัญนะก็จะมีวันที่พระอาทิตย์นะครับเขาจะมีแบบช่วงเมษายนเรารู้สึกเราจะถ่ายแบบด้านหน้าแล้วเมษายนกับกันยายนนะที่มันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยที่จะแบบทะลุทุกประตูของปราสาทนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้จะเป็นบ่อบัวนี่บ่อบัวสวย
อลังมากเลยยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหนกอลังการมากทุกคนดูยิ่งใหญ่อลังการมากไปดูตรงนี้สินี่อ๋อนี่เขามีแบบบอกขั้นตอนด้วยขั้นตอนการสร้างปราสาทเนี่ย1เตรียมฐานรากขุดดินลึกลงไป 1-2 เมตรหรือลึกจนถึงชั้นดินธรรมชาติจากนั้นบีบอัดให้แน่นด้วยหินทรายชั้นที่2คือตามหาแหล่งหินทรายจากนั้นสกัดหินให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมและขนย้ายมายังบริเวณที่จะสร้างปราสาท3นำวัสดุประเภทต่างๆเช่นหินทรายศิลาแรงอิฐไม้นำมาวางเรียงประกอบตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมนะแล้วที่4ก็คือสลักลวดลายประดับตกแต่งบริเวณทับหลังหน้าบันแล้วก็จุดต่างๆที่ได้ออกแบบไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นตอนการสร้างเนาะนี่ที่เรามาเราเดินกันมานะก็จะเริ่มต้นที่แบบพระพราเปื้องเครื่องอยู่ด้านขวามือนะแล้วก็จะทางดำเนินนะสะพานนาคนครราชชั้นที่1ที่เราผ่านมาล่าสุดแล้วก็บันไดขึ้นปราสาทตรงนี้ที่เราผ่านมานะครับจุดนี้เรากำลังอยู่ก็คือจะเป็นตรงบริเวณสะพานนครราชชั้นที่2หลังจากนั้นเราก็จะไปที่ลานปราสาทและซุ้มประตูระเบียงคดนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ตัวปราสาทโดยตรงเนาะก็จะมีด้านหลังก็จะมีปราสาทประธานแล้วก็มีปรางน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูในลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้คือเรากำลังหลังจากที่เราผ่านสะพานนาคขั้นที่1มาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่สะพานนาคขั้นที่2อุ๊ยดอกบัวสีเหลืองนู่นน่ะสีเหลืองตรงนู้นน่ะให้เถียงก่อนนะให้เถียงก่อนอุ๊ยน้องน้องโอ้นี่ไงสะพานนาคครับสะพานนครราชช่วงที่2นะสะพานนครราชช่วงที่2สร้างเป็นลานยกระดับมีแผ่นผังเป็นรูปกากบาทเชื่อมระหว่างชาลากับประตูซุ้มด้านทิศตะวันออกกลางลานสลักรูปดอกบัว8กลีบราวสะพานทำเป็นตัวนาคนะครับ5เสียนแผ่พังพานออกไปทั้ง4ทิศเนี่ยโอ้ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงไปเดินอุ้ยสวยมากเลยอุ้ยนี่ไงอลังการมากเลยพ่อมาแล้วโอ้ยสวยเนาะโอ้ยเนี่ยมันแบบประตูเขาเก่งมากเลยนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาทำประตูทุกอย่างแบบเรียงกันมากเนี่ยเขาทำแบบประตูเรียงกันเขาเก่งมากที่เขาจะคิดว่าแบบเดี๋ยววันนี้มันจะต้องมีพระอาทิตย์ลงมาอะไรเงี้ยแล้วมันจะเชื่อมต่อกันโอ้สวยมากยังไงช่วยหลบได้ไหมยังไงช่วยหลบดีก่อนเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งไม่น่าเชื่อนี่ไงคือทุกคนลายมงคลลายดอกบัว8กลีบนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่ามันก็จะแบบว่าเริ่มด้านนี้เนี่ยสวยมากเลยมาดูตรงนี้อันนี้คือเดี๋ยวเราพามาอ่านดูว่ามันคืออะไรเนาะด้านนี้คือโยคะทักษิณามูรตินะครับภาพสลักหน้าบันซุ้มประตูทิศตะวันออกชื่อว่าโยคะทักษิณามูรติหมายถึงพระศิวะในภาคของมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่ถือประคำในพระหัตถ์ขวาประทับนั่งละลิตาสนะห้อยพระบาทแวดล้อมด้วยบริวารพระองค์สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยมนต์คาถาได้นะครับนี่เลยสวยมากบรรยากาศครับมากนะชิวมากThank you.
ดินเข้าไปด้านในไปชมบรรยากาศกันนะครับนี่เลยนะครับโอ้เป็นแบบต่างอุ้ยลมพัดเย็นด้วยนะลมเข้ามาด้านในโอ้สุดยอดเลยอ่ะการนี้ก็มีสวยมากเลยด้านในตอนนี้เดินเข้าไม่ได้ใช่ไหมให้เดินด้านข้างด้านเข้าโอ้สวยมากเลยตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับอันนี้คือนาลัยมณฑลศิลป์นะครับก็คือมีการบูรณะต่างๆแล้วก็เอามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับนี่เห็นไหมดูบรรยากาศแบบสวยงามตัวนี้คือตรงนี้จะเป็นแบบจุดที่สามารถเข้าไปด้านนี้ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นข้อมูลเนาะอันนี้ปกติแล้วอะตรงนี้ยังไม่ครบนะเพราะว่ามันจะมีด้านรู้สึกว่าด้านซ้ายเนี่ยยังเหลือบางส่วนอยู่อันนี้เราได้มา2แผ่นแล้วนะทุกคนมีแผ่นขวาแล้วก็แผ่นตรงนี้นะเป็นแผ่นใหญ่เดี๋ยวเราก็มาอธิษฐานรอลุ้นกันนะให้มาครบอุ้ยนกอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลสำหรับการอ่านข้อมูลต่างๆนะอันนี้ที่เราได้กลับมาพนาลัยบรรทมศิลป์แล้วได้กลับมาแบบเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าในอนาคตเขาแบบได้กลับมาเพิ่มเติมก็น่าจะมีการแบบว่านำมาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับอาจจะดูด้านนี้สิเขามีอะไรอันนี้พระปราสาทพระประธานนะครับอันนี้คือปราสาทประธานสร้างขึ้นถวายพระศิวะแล้วก็เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอันนี้คือบรรณาลัยนะครับบรรณาลัยก็คืออาคารที่มีแผงผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแรงเรียกว่าบรรณาลัยนะครับคือห้องสมุดที่เกี่ยวกับคัมภีร์หรือว่าหนังสือทางศาสนาภายในอาคารพบฐานรูปเคารพนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแล้วก็บรรณาลัยหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นในศตวรรษที่18ตรงกับศิลปะขอมแบบบายนนะครับในสมัยพระเจ้าวรมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรขอมโบราณนะครับนี่เลยอู้อลังการอยู่นะเนี่ยสามารถขึ้นไปได้เดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูมันก็เป็นแบบว่าฟิลห้องสมุดเก็บของเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยเนาะนี่ด้านในประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกแต่อลังการมากเลยเนาะคือสมัยก่อนน่ะสามารถสร้างทุกอย่างได้ด้วยหินน่ะดูแบบมันยิ่งใหญ่มากแล้วกว่าที่แบบเขาจะขนหินมาได้แต่ละก้อนนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสมัยนี้เรายังมีปูนซีเมนต์ไงปูนซีเมนต์ก็คือเป็นน้ำแบบว่าเอารถขนไปได้แบบง่ายๆนะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบอย่างของเราไงเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้อันนี้น่าแบบเป็นบ่อน้ำหรือเปล่าเนี่ยลึกมากเป็นทวารบานจำลองนะครับเทพผู้รักษาประตูทางเข้าศาสนสถานนะครับทวารบานปรางน้อยนะครับปรางน้อยสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูประมาณปลายพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิลปะขอมแบบปาปวนตอนต้นนะครับมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกส่วนยอดสันนิษฐานว่ายังสร้างไม่เสร็จหน้าบานด้านทิศตะวันออกสลักภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะซึ่งเป็นอวตารปางที่8ของพระวิษณุทับหลังสลักภาพเทพประทับนั่งเหนือหน้าการมีท่อนพวงมาลัยแบ่งเสี้ยวอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะแบบครั้งที่ยังคงปรากฏอยู่นี่เป็นยักษ์สีเขียวป่ะนี่ไงอันนี้คือเป็นศึกอินทรชิตภาพสลักทับหลังตอน
อินทรชิตโอรสของท้าวราชแผงสอนเป็นหน้ารัฐพระรามและพระรักไว้ส่วนภาพบนหน้าบันเป็นภาพตอนท้าวราชให้นางตรีชดาพานางสีดามาดูการรบนางสีดาเข้าใจว่าเป็นพระรามสิ้นพระชนนางตรีชดาจึงปลอบว่าหญิงไม้ประทับบุตรบกจะไม่ลอยไหนไม่เห็นเลย นี่มาดูตรงนี้นี่ไงศึกอินทรชิตแต่ว่ามันไม่ครบไม่ครบมันไม่ครบมันเริ่มเรือนแล้วดึงไปนี้ด้านหลังกันนะครับแล้วทำไมมันสะท้อนสะท้อนจริงจริงประสาทมันไม่ร้อนคืออากาศข้างนอกร้อนกว่าข้างในนี่คือแบบตู้เย็นนะทำที่เป็นหินเหรอเหรอร้อนจังเฮ้ยถึงแล้วอ้าวเธอไปเอารถมานะโอ้แล้วเดินกลับตรงนี้มันสั้นกว่าไม่ใช่เราต้องผ่านตรงนั้นก่อนต้องผ่านเยอะเลยไม่ตรงนั้นคือมันสวยไงเพราะว่ามันเดินมาจากตับต้องผ่านสาวนางเรียงก่อนสาวนางเรียงที่อ่านระเบียงคดนี่ไงระเบียงคดอยู่ตรงนี้สวยเดียวเป็นโคดลักษณะเป็นอาคารยาวสร้างอยู่โดยรอบปราสาทพระประธานมีซุ้มประตูทางเข้าสวยงามสวยจริงๆนะทุกคนก็ถ้าใครบอกว่ามีโอกาสก็อย่าลืมมานะแล้วก็นี่คือประตูเขาจะแบบตรงเลยเนี่ยตรงแบบทุกบานนะแล้วก็เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยพระอาทิตย์ตกก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตรงส่องไปมันก็จะมีแค่แบบไม่กี่วันนะใน1ปีใน1รอบปีก็คือแบบกำหนดวันนี่ข้อมูลอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพามาดูว่ามีอะไรอาจจะเป็นวันเดียวๆกันหรือเปล่าวันคล้ายๆกันน่ะวันเดียวๆพระอาทิตย์ตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งบุรีรัมย์พระอาทิตย์ขึ้นวันที่3ถึง5เมษายนเวลา 6:03 นวันที่8ถึง10กันยายนเวลา 5:57 นพระอาทิตย์ตกเวลาวันที่5ถึง7มีนาคมเวลา 18:15 วันที่5ถึง7ตุลาคมเวลา 17:55 นี่เลยก็เป็นบรรยากาศของการพามาชมปราสาทหินพนมลุงนะปราสาทพนมลุงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสวยมากบรรยากาศแบบชิลมากไปก็ถ้าแบบเราชมประมาณนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปทางเดิมตอนนี้เราก็เดินชมปราสาทกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการเดินกลับไปที่จุดจำหน่ายตั๋วนี่ก็คือเราก็จะเดินผ่านแบบสะพานนาคราชนะครับแล้วก็เดินตามทางนี้ไปย้อนกลับไปใช้คนสร้างเยอะมากเขาน่าจะใช้เวลาสร้างนานแหละในการที่จะขนหินมาแต่ละอันแล้วนึกถึงนครวัดนี่รูยกหินมานี่เป็นรูเต็มเลยนี่สอดไม้สอดเหล็กสอดอะไรเข้าไปแล้วก็ยกมาคิดดูนะยกมาแต่ละก้อนกว่าจะทำ
บันไดกว่าจะทำปราสาทเสร็จนะเราใช้หินเยอะมากเลยแต่ละปราสาทอ่ะหลังกลางมากแล้วทางลงก็คือชันมากคิดว่าเหตุผลที่เขาทำให้ชันเพราะว่าคนจะได้ไม่มองเรียกว่าอะไรต้องก้มหน้าตลอดแสดงความขลุกย่ำเกรงไปเดินไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็พาไปเดินชมบรรยากาศที่ในปราสาทพนมลุงนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกกันด้านหน้าก็คือที่เราจอดรถนั่นก็จะเป็นแบบว่ามีร้านขายของร้านอะไรต่างๆแล้วก็ด้านนอกก็จะมีร้านอาหารนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวปราสาทเมืองต่ำกันต่อครับก็เดี๋ยวอาจจะแบบไปดูไปแวะไปหาของกินอะไรปราสาทเมืองต่ำเดินกันต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเป็นทางที่แบบว่ามาล่าสุดเนาะก็มันอาจจะแบบแห้งแล้งนิดนึงเนาะมันเป็นหน้าร้อนทุกคนมันก็จะแบบอากาศร้อนแล้วก็ปีนี้คือร้อนกว่าทุกปีร้อนแบบมากๆน้องหมาน้องหมากินน้ำไหมไปมาไปกินน้ำปั่นแล้วน้องหมาอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงนะครับเปิดทุกวันนะครับ 7:00 นถึง 18:00 นนะ Welcome to พนมลุง Historical Park Hon อันนี้ๆร้านขายของเยอะแยะเลยก็ถ้าใครมาก็สามารถจิมมาช็อปมาซื้อสินค้าต่างๆได้นะครับมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามากมายนี่300อุ้ยหอพระพุทธพนมรุ้งด้านนี้เดินตรงไปข้างล่างรู้สึกว่าจะมีหอพระพุทธพนมรุ้งเดี๋ยวเราไปดูหอพระพุทธพนมรุ้งกันด้านนี้ดูแบบผ้าถุงผ้าอะไรก็มีขายเดี๋ยวขอดูด้านนี้ก่อนนะทุกคนว่ามีอะไรน่าสนใจนะฮะดูสิปิดอันนี้เป็นร้านขายอาหารอุ้ยยังไงวัดอยู่ฝั่งนู้นสาธุอ๋อนี่ก็คือยาวๆไปตรงนู้นก็จะเป็นวัดเนาะพนมรุ้งแล้วก็ร้านข้าวถ้าใครจะมาก็คือมากินข้าวมาอะไรแถวๆบริเวณด้านนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงเป็นวัดหมดแล้วเนี่ยด้านในอ๋อด้านในเป็นวัดนับหมดแล้วประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวปราสาทเมืองต่ำกันต่อในคลิปถัดไปนะครับเจอกันบ๊ายบาย